็เช็คว่าโอเคมันสุกแล้วหอมมากนะคะเราต้องเก็ตมันเรดี้ก่อนเราจะนวดมันเหมือนมะนาวหรือว่าง่ายกว่านะคะก็คือเอาเนี่ยมาคลุก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 รอบๆเลยนะคะแล้วก็เมคชัวร์ว่ามันนิ่มโอเคมันนิ่มแล้วค่ะเราก็มานวดมันต่อค่ะตอนนี้เราก็จะมาปอกกระท้อนกันค่ะวิธีการปอกกระท้อนนะคะอย่างแรกคือเราตัดหัวมันออกก่อนแล้วก็เอาเปลือกออกเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็ปอกเปลือกหมดแล้วนะคะหอมมากค่ะเราก็จะมาชักตรงกลางให้มันเป็นแว่นๆนะคะเวลาเราทำยำนะคะซอสมันจะได้ไหลลงมาข้างในจะได้นวลๆจะได้ฟินๆให้เราดูเลยนะคะช็อกค่ะเวลาเฉาะนะคะไม่ต้องเฉาะลึกมากเอาแค่นิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าไปถึงเม็ดแล้วอ่ะมันจะไหลลุยออกมาหมดเลยหรือว่าถ้าสมมติคนที่แบบเซียนแล้วนะคะก็จะแนะนำให้เอามีดอิโต้นะคะแล้วก็มาเฉาะ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 โอเคค่ะพอเฉาะเสร็จแล้วเราก็มาแช่มันที่น้ำเปล่านะคะใส่เกลือมันจะได้ไม่ดำค่ะแล้วก็อาบน้ำให้มันสัก30นาทีค่ะอาบน้ำนะคะให้มันโดนเกลือไม่งั้นมันจะดำกระท้อนนะคะมันเฮลตี้มากนะคะมันมีสรรพคุณสักหลายอย่างมันช่วยกระดูกผิวพรรณท้องเสียแล้วก็ลดน้ำหนักนะคะดีค่ะมันเฮลตี้มากสำหรับส่วนผสมเรานะคะง่ายมากมากมีพริกสดนะคะน้ำตาลปี๊บหอมแดงนะคะแต่ว่ามันสีม่วงน้ำปลาพริกป่นค่ะระหว่างที่กระท้อนอาบน้ำอยู่นะคะเราก็จะมาทำซอสของเรากันเริ่มต้นด้วยเตาเปิดเลยค่ะประมาณ low heat รอร้อนค่ะโอเคค่ะเริ่มกันเลยตอนนี้กระทะก็เริ่มร้อนแล้วนะคะใส่ด้วยน้ำตาลปี๊บก่อนต่อด้วยน้ำปลาค่ะหอมมากพอมันละลายแล้วเราก็จะคนไปเรื่อยๆทำให้มันเหนียวๆนะคะเหมือนน้ำปลาหวานโอเคค่ะน้ำปลาหวานของเรานะคะก็หอมมากหอมจนทั้งบ้านนี่จะเหม็นแล้วค่ะเราก็จะมาใส่พริกป่นนะคะจะได้แบบโอ้อร่อยแล้วก็พริกสดด้วยนะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะง่ายมากๆเลยตอนนี้กระท้อนของเรานะคะก็ ready to be served แล้วเราก็จะใส่ลงไปข้างบนนะคะแล้วก็บี้มันนิดนึงให้มันพร้อมที่จะตื่นนะคะนี่นะคะพอเราเริ่มบี้แล้วมันก็จะเริ่มขยับขยื่นนะคะแล้วก็เปิดนิดนึงแล้วเราจะมาเริ่มการยำกันค่ะยำในงานที่นี้ก็คือแค่ราดนะคะหรือว่าสำหรับคนที่ไม่ชอบซอสเยอะมากก็วางไว้ข้างๆคราวนี้เรามาลองชิมกันค่ะลืมจิ้มฟินมากเลยค่ะเอาอีกเอาอีกนี่นะคะกระท้อนต้องอร่อยของมันเพราะว่าข้างนอกเปรี้ยวนะข้างในหวานกว่าอร่อยมากลงเลยค่ะตอนนี้นะคะทุกคนในบ้านก็บ่นนะค่ะว่าบ้านกินน้ำปลาแต่ว่าคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะขอออกไปกลับไปกินให้ทุกคนชิมก่อนเลยค่ะอร่อยมากไปลองกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยค่ะบ๊ายบาย